ครับสวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายมือถือไฟฉายแรงสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็ตัวนี้เป็นไฟฉายยี่ห้อทอไฟรุ่น R รุ่น RTJ18 นะครับตัวนี้ลูกค้าทำเสียมานะครับก็คือไดเวอร์เสียนั่นเองนะครับก็คือไดเวอร์แตกหักออกจากกันนะครับแล้วก็กระจกมาแตกกระจกหน้าแตกมานะครับเพราะว่าลูกค้าส่งมาแบบใส่ถุงพลาสติกมานะครับไม่ใส่กล่องนะครับก็เลยเวลาขนส่งนั้นกระจกเลยแตกออกจากกันนะครับเพราะว่าน่าจะโดนโยนนะครับโอเคตอนนี้ก็ซ่อมเรียบร้อยนะครับซ่อมทั้งไดเวอร์วงจรใหม่นะก็เปลี่ยนกระจกใหม่นะครับตัวนี้เป็นกระจกตัดแสงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองทดสอบแสงกันนะครับเดี๋ยวผมขอปิดไฟที่มือถือก่อนนี่นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับ5โหมดนะครับนี่นะ5โหมดโหมดตัวนี้จะเริ่มจากแสงแรกซึ่งก็คือแรงสุดแล้วก็หลีลงแล้วก็หลีลงอีกนะครับไฟสเต็ปแสงมี3สเต็ปแล้วก็อีก1โหมดเป็นสโตบแล้วก็อันนี้จะเป็น SOS นะครับอันนี้เป็น SOS นะครับแล้วกดอีกครั้งนึงจะเป็นวนลูปนะครับมาที่หมดแรงสุดนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าติดครบทุกหลอดไหมนะครับอันนี้ผมเปิดแบบรีลีไว้นะคือดอบแสงหน้ากล้องนะครับมันเลยทำให้แสงดูเหมือนกับกระพือนะครับนี่ลดแสงนะครับก็คือติดครบทุกหลอดนะอันนี้รีแสงให้ดูนะครับว่าติดครบทุกหลอดนะเวลาตัวกล้องมือถือนะครับกับหลอดไฟที่มันกับตัวไฟฉายเนี่ยเวลาถ้าเราหลีแสงลงเนี่ยมันปล่อยกระแสไม่เต็มที่นะครับเวลาดูผ่านกล้องนะแสงมันจะออกแนวกระพือนะครับแต่ไม่ได้แสงจริงไม่กระพือนะครับนี่นะครับดูระยะไกลส่องระยะไกลไม่กระพือนะมันจะกระพือเฉพาะแบบที่ตัวไฟฉายแล้วก็ตัวหลอดไฟนั้นทำปฏิกิริยาต่อกล้องนะครับนี่นะครับติดครบทุกโหมดนะครับก็ตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็เตรียมส่งกลับหาเจ้าของไฟฉายได้แล้วนะครับโอเคก็สำหรับไฟฉายตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นนะครับพี่เพียนคนใดสนใจซ่อมไฟฉายหรือโมไฟฉายนะครับติดต่อสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยินดีให้บริการนะครับโอเคครับฝากด้วยนะครับจากเพจรับซ่อมไฟฉายโมดิฟายไฟฉายแรงสูงบายช่างมิ้นครับสวัสดีครับ